ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในภาคค่ำของวันที่3ของผู้ปฏิบัติที่เข้ามารอบท้ายส่วนผู้ที่ปฏิบัติต่อเนื่องมาตลอดพรรษาก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะครบ3เดือนซึ่งการปฏิบัติในช่วงพรรษาก็จะเป็นช่วงที่ต่อเนื่องได้ยาวที่สุดละที่จะสะดวกต่อการปฏิบัติอยู่ประจำที่ถ้าหากว่ายาวกว่านี้ก็ต้องเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ไม่ต้องมีภาระอย่างอื่นคือเป็นสำนักปฏิบัติธรรมล้วนๆปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเลยสามารถที่จะปฏิบัติต่อได้ตลอดอาจจะเป็น7เดือนหรือว่าเป็นปีหรือเป็นหลายๆปีการปฏิบัติจะต้องอาศัยการสะสมกำลังของสติของสมาธิของปัญญาต้องอาศัยความเพียรที่ทำติดต่อต่อเนื่องสะสมไปเรื่อยๆที่เราสะสมก็ไม่ใช่สะสมแค่เพียงปัจจุบันชาติเท่านั้นในอดีตเราก็ไม่รู้ว่าเราได้ทำกรรมดีกรรมชั่วมามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ากรรมของเราที่เป็นกรรมชั่วหรือว่ากรรมดีมันมีมากน้อยแค่ไหนปัจจุบันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเป็นการชี้วัดอดีตแล้วก็เป็นตัวชี้วัดอนาคตชี้วัดอดีตก็คือถ้าหากว่าเราไม่เคยสร้างสมในเรื่องของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาในอดีตเราก็คงไม่ได้มาเจอกับจุดนี้ที่เป็นที่ที่ปฏิบัติธรรมมีความสงบในระดับหนึ่งละถึงแม้ว่าจะไม่ถึงกับมีความสงบเป็นระบบระเบียบเต็มที่เต็มร้อยแต่ก็ถือว่ามีความลงตัวในระดับหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับหลายๆที่หรือว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่เขาอยู่กันเราอยู่ในประเทศที่เหมาะสมคือเป็นประเทศที่พุทธศาสนายังเจริญรุ่งเรืองอยู่
ถือว่าเราอยู่ในประเทศที่เหมาะแล้วอยู่ในภูมิภาคหรือว่าในภาคที่ความร้อนความหนาวมันไม่เบียดเบียนเกินไปถ้าเราอยู่ในประเทศที่ร้อนมากอย่างในประเทศที่เป็นทะเลทรายหรือว่าประเทศที่มีอุณหภูมิใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีความร้อนมากๆอุณหภูมิมันก็มีส่วนในการดำเนินชีวิตในการที่เราจะประคับประคองจิตถ้ามันร้อนมากเกินไปก็จิตใจมันก็ยากที่จะสงบลงได้หรือว่าหนาวเกินไปหนาวเกินไปก็ลำบากเราอยู่ในภูมิภาคที่ความร้อนความหนาวมันไม่ได้ห่างกันเกินมันก็มีความเหมาะสมในเรื่องของอากาศเรื่องของฤดูเรื่องของสัปปายะอย่างอื่นก็มีความเหมาะสมทีนี้ในวันนี้ในเรื่องที่จะนำมาพูดนำมาบรรยายก็เป็นเรื่องที่อยู่ในธรรมบทที่ตอนนี้ก็อยู่ในโลกวรรควรรคที่ว่าด้วยเรื่องของโลกซึ่งคำว่าโลกในที่นี้ก็หมายเอาโลกคือขันธ์เป็นหลักที่จริงโลกมันมีหลายอย่างแต่ว่าถ้าพูดถึงโลกในที่นี้ก็ให้มุ่งประเด็นไปที่ขันธ์ห้านี่แหละเป็นหลักใหญ่โลกวรรควรรคที่ว่าด้วยเรื่องของโลกก็คือขันธ์ห้าหรือว่าชีวิตที่บุคคลที่ทำโลกนี้ให้สว่างทำให้สว่างสวัยได้ก็คือสามารถที่จะกำจัดความมืดได้ด้วยความไม่ประมาทอันนี้ในพระคาถาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นพระคาถาไม่ยาวเป็นคาถาสั้นๆแต่ว่าก็จะคล้ายๆกันในคาถาแต่ละคาถาส่วนเรื่องที่ประกอบในตรรกถาก็จะมีความหลากหลายมีความหลากหลายที่แตกต่างกันไปอย่างเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าทุกคนที่ฟังชื่อก็น่าจะรู้จักกันทั้งหมดคือเรื่องของพระองคุลีมานชื่อนี้คิดว่าคงจะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักแต่ว่าไม่ได้กล่าวโดยละเอียดในโลกวรรคในวรรคที่ว่าด้วยเรื่องโลกถึงแม้ว่าปรารภพระองคุลีมานแต่ผู้ที่ต้องการความพิสดารต้องการรายละเอียดก็ต้องไปศึกษาในองคุลิมาลสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยประวัติขององคุลิมานในที่นี้ก็จะไม่กล่าวโดยละเอียดจะกล่าวเฉพาะในส่วนของพระคาถาที่พระพุทธองค์ทรงปรารภพ
ระองคุลีมานจึงได้ตรัสพระคาถาว่ายัสสะปาปังกะตังกัมมังดังนี้เป็นต้นสำหรับพระองคุลีมานหลังจากที่บวชแล้วไม่นานท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ซึ่งการบรรลุอย่างไรนั้นก็คงจะไม่กล่าวรายละเอียดแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือพระองคุลีมานท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วตอนนี้เสียงสุนัขรบกวนเหลือเกินถ้าหากว่าอาจารย์ธรรมลีอยู่ทางโน้นถ้ายังฟังอยู่ก็ให้ช่วยเคลียร์สักนิดหนึ่งเพราะว่ามันทำให้บรรยากาศมันไม่เป็นไปด้วยความสงบการฟังธรรมบรรยายธรรมถ้าว่ามีสมาธิในการฟังมีสมาธิในการพูดมันก็จะเป็นบรรยากาศของธรรมะจริงๆแต่ถ้าบรรยากาศมันไม่สงบสิ่งที่เป็นอุปสรรคของนักเทศน์เขาบอกก็มีสามอย่างทำให้นักเทศไปไม่เป็นหนึ่งก็คือไม้หอนสองหมาเห่าสามขี้เมากวนสามอย่างนี้พระนักเทศไปไม่เป็นถ้าไม้หอนนี่มันพูดไปไม่ได้หมาเห่าก็เหมือนกันมันเสียสมาธิที่จะมาพิจารณาเกี่ยวกับเนื้อหาในการที่จะบรรยายเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศที่ไม่เกิดสมาธิไม่หอนหมาเห่าขี้เมากวนถ้ามีคนพูดจาโฉงเฉงอยู่ก็มันก็ไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะเทศยังไงฉะนั้นก็ตอนนี้บรรยากาศที่มันไม่ค่อยสงบสงสัยอาจารย์ธรรมลีคงไม่ได้ฟังอยู่คงรีบทำงานกำลังรีบทำงานอยู่ก็พูดถึงพระองคุลีมานพระองคุลีมานหลังจากที่ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็หลีกเล้นอยู่ในที่ลับก็คืออยู่ในที่สงบปลีกวิเวกอยู่แล้วท่านก็เสวยความสุขที่เกิดจากมรรคผลคือท่านบรรลุแล้วท่านก็ไม่ได้ทำงานเผยแผ่อะไรที่เป็นที่รู้จักของผู้คนแล้วอายุของท่านก็ไม่ยืนด้วยท่านก็หลีกเล้นเสวยความสุขที่เกิดจากมรรคผลอยู่ไม่นานก่อนที่ท่านจะนิพพานท่านก็เปล่งคาถาหนึ่งซึ่งเป็นคาถาที่ได้อธิบายขยายไปเมื่อเรื่องที่แล้วเรื่องที่ผ่านมาวันก่อนที่ได้มาบรรยายจำได้ไหมว่าเรื่องอะไรแม่ชีจำไม่ได้แล้ว
จำไม่ได้ก็ไม่ต้องจำพระองคุลิมานก่อนที่ท่านจะนิพพานท่านเปล่งวาจาเป็นพระคาถาว่าโยจักปุพเพปมัชชิตวาปัจฉาโสนปมัชชติโสมังโลกังปกาเสติอัพพามุตโตวจันทิมาบุคคลใดประมาทแล้วในการก่อนภายหลังมาบุคคลนั้นไม่ประมาทบุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นอันนี้เป็นภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นพระคาถาไว้ด้วยแล้วก็เป็นภาษิตที่พระองคุลิมานก่อนที่จะนิพพานท่านก็เปล่งพระคาถานี้บุคคลใดประมาทแล้วในการก่อนภายหลังมาไม่ประมาทบุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนกับพระจันทร์พ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นแล้วท่านก็นิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคำว่ายังโลกนี้ให้สว่างก็หมายถึงขันธ์คือกลุ่มของชีวิตที่มันถูกปกคลุมด้วยอวิชชาคือความไม่รู้เมื่อปัญญาหรือว่าวิชาเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดปัญญาที่รู้แจ้งในรูปนามขันธ์ห้าจึงเรียกว่ายังโลกนี้ให้สว่างเพราะว่าพระองคุลิมานท่านก็ไม่ได้ไปทำอะไรอย่างอื่นที่เป็นที่ปรากฏเหมือนกับอย่างพระสารีบุตรหรือว่าพระโมคคัลลานะพระกัสสปะองค์อื่นๆที่ท่านทำเป็นหลักของพระมหาสาวกที่ช่วยงานของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงไม่ปรากฏว่าพระองคุลิมานท่านจะมีลูกศิษย์ลูกหาไม่ปรากฏประวัติของท่านก็เป็นที่รู้จักกันมาถึงปัจจุบันนี้ในเรื่องของการที่ท่านเป็นโจรแล้วก็กับเนื้อกับตัวนะด้วยพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่พูดไม่มากแต่ว่าทำให้องคุลิมานสะดุดใจที่จริงก็สะดุดตั้งแต่ที่เห็นพระพุทธเจ้าเดินมาแล้วล่ะท่านเกิดอัศจรรย์ในใจแล้วว่าคนที่จะเข้ามาในดงนี้ได้แม้มากันเป็น 20-30 คนก็ยังหวาดกลัวแต่ว่าสมณะผู้นี้มาโดยที่ไม่ได้สะทกสะท้านเลยแม้องคุลิมานถือดาบวิ่งไล่พระพุทธเจ้าก็แสดงอิทธิปาฏิหาริย์โดยการเดินไปตามปกติองคุลิมานวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ทันสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เพียงแค่คำพูดประโยคสั้นๆองคุลิมานถึงกับยอมสยบ
ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราหยุดแล้วแต่ว่าท่านยังไม่หยุดองคุลิมานวิ่งตามไม่ทันเลยหยุดเรียกทีนี้มันกลายเป็นตรงข้ามกับที่ตนเองเข้าใจอยู่ในขณะนั้นว่าเห็นพระพุทธเจ้าเดินไปอยู่แต่ว่าตัวเองหยุดเรียกพระพุทธเจ้าบอกให้หยุดก่อนสมณะหยุดก่อนพระพุทธเจ้ากลับบอกว่าเราหยุดแล้วแต่ว่าท่านยังไม่หยุดก็เลยเป็นจุดพลิกในเรื่องของความคิดของท่านที่มันไม่มีใครที่จะมาพูดให้เกิดสติได้ขนาดนี้ก็เลยยอมบวชเมื่อบวชแล้วปฏิบัติไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่จะนำมาพูดมาวิเคราะห์กันว่าทำไมพระองคุลิมานจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งๆที่ท่านฆ่าคนมาตั้งมากมายเลยนับไม่ไหวก็เลยต้องได้เอานิ้วมือมาห้อยคอไว้ตัดนิ้วมือมาห้อยคอฆ่าคนหนึ่งก็ตัดนิ้วมานิ้วหนึ่งมาร้อยเป็นพวงมาลัยห้อยคอไว้ท่านจึงได้ชื่อว่าองคุลิมานจอมโจรที่มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยเอานิ้วมือคนมาห้อยคอได้ก็เหมือนกับศพเหมือนกับซากศพคนตายแล้วก็คือซากศพตัดนิ้วมืออวัยวะจากซากศพมาห้อยเป็นพวงมาลัยมันก็ต้องมีกลิ่นเหม็นสาบสางนั่นนึกถึงสภาพของโจรที่มีใจเหี้ยมโหดมีจิตใจที่กระด้างแต่ว่าพอมาเจอกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้ากลับตัวกลับใจบวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่นานแล้วท่านก็อยู่ไม่นานไม่ได้มีลูกศิษย์ลูกหาอะไรเหมือนกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะประวัติของท่านหลังจากที่บรรลุแล้วก็มีไม่มากก็มีอีกตอนหนึ่งที่ท่านไปพระนางมัลลิกาพระเจ้าประเสนที่โกศลนิมนต์พระไปถวายอาสัตถิสถานก็มีปรากฏอีกตอนหนึ่งที่มันมีช้างตกมันพระเจ้าประเสนที่ก็ไม่รู้จะให้ช้างตกมันสยบลงได้ยังไงพระนางมัลลิกาก็เลยบอกว่านั่นไงพระคุณเจ้าองคุลิมานนั่นแหละจะทำให้ช้างสงบได้ก็ปรากฏว่าแม้แต่ช้างพอเจอพระองคุลิมานก็หายเลยหายตกมันเลยถือล่มให้พระองคุลิมานอันนี้ก็เป็นอนุภาพของท่านอำนาจของท่านที่สามารถทำให้ช้างยอมสยบได้ประวัติของท่านก็หลังจากบรรลุอรหันต์แล้วก็ไม่ได้มีพิสดารมากที่ให้ทำน้ำทำอธิษฐานจิตทำอธิษฐานจิตให้หญิงที่ตั้งครรภ์อันนั้นก็ก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์พอหลังจากบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วกรรมที่ท่านทำมาในอดีตท่านไปบิณฑบาตคนขว้างก้อนดินไปทางไหนก็มาตกที่หัวท่านคน
ขว้างไม้ขว้างก้อนดินไปทางไหนสาดน้ำไปทางไหนก็มาลงที่ท่านทั้งนั้นเลยท่านกลับมาหัวแตกเลือดอาบมาจีวรขาดมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสปลอบว่ากรรมที่เธอทำที่จะต้องไปเสวยวิบากในนรกท่านไม่ต้องไปตกนรกแล้วเพราะว่าท่านหมดสิ้นอาสวะกิเลสแล้วไม่มีกรรมที่จะทำให้เกิดปฏิสนธิใหม่แล้วสิ่งต่างๆที่ท่านได้ทำมาเนี่ยมันก็สิ้นสุดลงกลายเป็นเศษวิบากที่เป็นเศษไม้เศษก้อนดินมาตกมากระทบทำให้หัวแตกเลือดออกมันก็เป็นแค่เพียงเศษกรรมเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสวยกรรมที่จะต้องไปตกนรกแล้วอันนี้ก็เป็นความมหัศจรรย์ของเรื่องของกรรมที่ว่าพระอรหันต์ท่านพ้นจากกรรมคือการกระทำของท่านทุกอย่างที่ผ่านมามันเป็นอโหสิกรรมทั้งหมดเลยแม้จะเป็นอโหสิกรรมแต่ว่ามันก็ยังมีผลอยู่นะอย่างพระพุทธเจ้าเองบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยังปวดพระเศียรยังอาพาธถ่ายเป็นโลหิตอย่างทั้งที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังมีร่างกายที่ต้องเสวยวิบากของอดีตอยู่พระองคุลิมานท่านก็ได้รับทุกขเวทนาแต่ว่าใจของท่านก็ไม่ได้เป็นทุกขเวทนาตอนนั้นท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสปลอบว่ากรรมทั้งหมดเนี่ยมันรวมลงมาที่นี่แล้วไม่ต้องไปตกนรกแล้วทีนี้เมื่อท่านนิพพานท่านนิพพานไปแล้วพระภิกษุทั้งหลายก็มีความสงสัยว่าท่านไปเกิดที่ไหนคือพระก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์รู้แค่เพียงว่าท่านมาบวชแล้วแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งเท่านั้นพอท่านมรณภาพพระก็เลยมานั่งคุยกันว่าพระองคุลีมานฆ่าคนมาตั้งเยอะเลยท่านตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนบางองค์ก็บอกว่าก็ต้องไปนรกแน่นอนอยู่แล้วบางองค์ก็บอกว่าท่านบวชเข้ามาแล้วท่านคงไม่ไปนรกแล้วคงจะไปสวรรค์แล้วพระพุทธเจ้าเสด็จมาในขณะที่ภิกษุทั้งหลายกำลังสนทนากันอยู่ก็ตรัสถามว่าพวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไรอยู่พระเหล่านั้นก็กราบทูลว่ากำลังพูดถึงพระองคุลิมานว่าพระองคุลิมานตายแล้วเนี่ยท่านจะได้ไปเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าพระองคุลิมานนิพพานแล้วไม่ต้องไปเกิดแล้วท่านนิพพานแล้วภิกษุเหล่านั้นก็เลยมีความสงสัยว่าองคุลีมานฆ่าคนมาตั้งมากมายขนาดนั้นทำไมท่านจึงเป็นพระอรหันต์เมื่อบอกว่านิพพานก็แสดงว่าเป็นพระอรหันต์ถ้าหากว่าเป็นพระโสดาบันนี่ก็ยังไม่ได้นิพพานก็ยังต้องไปเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นพระสกทาคามีพระอนาคามี
ก็ยังไม่นิพพานถ้านิพพานก็แสดงว่าเป็นพระอรหันต์พระเหล่านั้นก็สงสัยว่าพระองคุลิมาลฆ่าคนมาตั้งมากมายเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงนิพพานได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าองคุลิมาลผู้เป็นบุตรของเราในการก่อนเพราะไม่ได้กัลยาณมิตรจึงประมาทคำว่ากัลยาณมิตรก็คือมิตรที่แนะนำในสิ่งที่มีค่ามีสาระเป็นประโยชน์ไปเจอกับอาจารย์ที่ไม่ใช่กัลยาณมิตรก็เลยทำให้องคุลิมาลต้องฆ่าคนองคุลิมาลในการก่อนไม่ได้กัลยาณมิตรที่ดีก็เลยประมาทคำว่าประมาทนี่มันใช้ได้ครอบคลุมได้ทั้งหมดเลยนะว่าการที่เราไปทำความชั่วต่างๆก็คือทำด้วยขาดสตินั่นเองคนที่ฆ่าสัตว์ได้คนที่ลักทรัพย์คนที่ประพฤติผิดในกามคนที่พูดปดคนที่ดื่มของมึนเมาก็ล้วนแต่ทำลงไปด้วยขาดสติทั้งนั้นทำโดยที่ไม่มีสติเพราะว่าถ้ามีสติแล้วจะไม่สามารถที่จะทำความชั่วได้เลยไม่สามารถที่จะทำผิดศีลได้เลยอย่างที่เรามาเจริญสติกันเมื่อเราเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับเลยเราจะไม่มีโอกาสที่จะผิดศีลเลยไม่มีโอกาสที่จะไปฆ่าสัตว์แม้จะเป็นยุงเป็นแมลงเป็นมดต่างๆเราอาจจะถูกยุงกัดแล้วเอามือไปลูบไปถูกยุงตายมันก็ไม่ได้เป็นปานาติบาตเพราะไม่มีเจตนาในการที่จะฆ่ามีสติในการที่เอามือลูบไปเพราะมันมีอาการเจ็บอาการคันกำหนดสติเอามือลูบไปแต่ว่าไปถูกยุงตายมันก็ไม่ได้เป็นปานาติบาตเพราะว่าไม่มีเจตนาในการที่จะฆ่าฉะนั้นคนที่มีสติเจริญสติอยู่ก็จะไม่มีโอกาสที่จะไปทำความชั่วที่จะผิดศีลไม่มีโอกาสเลยฉะนั้นบุคคลผู้ประมาทก็คือผู้ขาดสติปราศจากสติจึงทำให้ทำกรรมชั่วต่างๆได้มากมายพระองคุลิมาลเพราะไม่ได้กัลยาณมิตรจึงประมาทในการก่อนภายหลังได้ตถาคตเป็นกัลยาณมิตรจึงไม่ประมาทจึงได้ละกรรมชั่วต่างๆด้วยกุศล
ตรงนี้เป็นประเด็นที่จะต้องวิเคราะห์ว่าละกรรมชั่วกรรมไม่ดีต่างๆด้วยกุศลพระพุทธเจ้าตรัสเป็นพระคาถาหนึ่งคาถาว่ายัสสะปาปังกะตังกัมมังกุสะเลนะปะหิยติโสมังโลกังปะกาเสติอัพพามุตโตวะจันทิมาติตรัสหนึ่งคาถายัสสะปาปังกะตังกัมมังกรรมที่ไม่ดีปาปังกัมมังกรรมชั่วคือบาปอกุศลทั้งหลายอันบุคคลใดกระทำแล้วยัสสะกะตังอันบุคคลใดกระทำแล้วกุสเลนะปะหิยติย่อมละเสียได้ด้วยกุศลบุคคลนั้นละได้ด้วยกุศลเป็นพระดำรัสที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่ว่ามันมีความลึกซึ้งคำว่ากุศลกับบาปกรรมที่เป็นบาปกรรมที่เป็นอกุศลคือกรรมที่ไม่ดีที่กระทำแล้วทำในอดีตอย่างพระองคุลีมานฆ่าคนมาเป็นพันคนไม่ใช่ธรรมดานะที่จะฆ่าคนได้เป็นพันอาจารย์บอกให้ฆ่าคนให้ได้พันหนึ่งแต่ว่าฆ่าไปตอนแรกก็นับจำไม่ได้นับคาดเคลื่อนตอนหลังมาก็เลยต้องได้ตัดนิ้วเพื่อให้จำได้ว่าฆ่าคนไปกี่คนแล้วฆ่าคนมาเป็นพันไอ้กรรมปาณาติบาตเพียงแค่ฆ่าสัตว์ก็ยังเป็นเหตุให้ไปสู่อบายต้องไปตกนรกแล้วมีตัวอย่างมากมายที่คนฆ่าสัตว์ตายไปแล้วก็ไปตกนรกอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนายที่ฆ่าหมูจำชื่อไม่ได้แล้วฆ่าหมู55ปีพอก่อนจะตายก็ร้องดิ้นทุรนทุรายเห็นไฟนรกปรากฏขึ้นทำให้เกิดความเร่าร้อนเขาต้องจับขังไว้ต้องจับมัดจับขังไว้ก็ร้องอยู่7วันถึงตายตายแล้วก็ไปเกิดในนรกอันนี้ฆ่าหมูนะฆ่าสัตว์เดรัจฉานก็ยังต้องไปตกนรกส่วนฆ่าคนนี่มันเป็นกรรมที่มากที่หนักกว่าฆ่าสัตว์อยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าหากว่าฆ่าคนที่มีบุญคุณอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นอนันตริยกรรมเลยเป็นกรรมหนักมากฆ่าสัตว์เดรัจฉานยังไงก็ไม่ถึงอนันตริยกรรมแต่ว่าฆ่าคนแม้จะไม่รู้ว่า
บุคคลนั้นเป็นพ่อเป็นแม่ของเราก็ชื่อว่าเป็นอนันตริยกรรมในพระวินัยท่านก็กล่าวไว้ละเอียดเยอะอยู่อย่างเช่นภิกษุเอาหอกแทงลงไปในกองฟางแล้วบิดาของตนเองนอนอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าเป็นบิดาตายรู้ว่ามีเจตนาในการฆ่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นพ่อก็ชื่อว่าฆ่าพ่อก็ชื่อว่าเป็นอนันตริยกรรมคือถ้าว่าไม่มีเจตนาในการฆ่าอันนั้นก็เป็นเจตนาอย่างหนึ่งแต่ที่มีเจตนาในการฆ่าแต่ไม่รู้ว่าบุคคลนี้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราก็เป็นอนันตริยกรรมฉะนั้นในเรื่องของการฆ่าคนนี่ถือว่าเป็นกรรมที่หนักมากอยู่แล้วพระองคุลีมานก็ตอนที่เป็นโจรองคุลีมานก็เกือบจะฆ่าแม่เจ้าของถ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปขวางไปเจอพระพุทธเจ้าซะก่อนองคุลีมานก็จะพลาดโอกาสอย่างชนิดที่หมดหวังไปเลยถ้าฆ่าแม่เมื่อไหร่แล้วก็หมดหวังเลยแต่ว่ายังไม่ได้ทำอนันตริกรรมถึงขนาดฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าแค่เพียงมนุษย์เท่านั้นถึงแม้จะฆ่ามาเป็นพันๆแต่ว่ากรรมมันก็ยังไม่ได้ถึงอนันตริยกรรมคือถ้าเป็นอนันตริยกรรมเนี่ยมันเป็นกรรมหนักชนิดที่ไม่มีกรรมดีอะไรที่จะไปขวางไปกั้นระหว่างของการที่จะให้ผลให้ไปสู่อบายไม่มีกรรมดีอะไรที่จะไปหยุดยั้งไปขัดขวางที่จะให้ไปสู่อบายสู่นรกได้แล้วอย่างพระเจ้าชาติศัตรูฆ่าพ่อฆ่าพระเจ้าพิมพิสารฆ่าพ่อตัวเองตอนหลังมากลับตัวกลับใจทำบุญอย่างยิ่งใหญ่มากมายพระเจ้าชาติศัตรูมีโอกาสได้ทำบุญกับพระอรหันต์ตั้ง500ที่ทำสังฆนากันพระเจ้าชาติศัตรูเป็นศาสนูปธรรมภพเป็นอัครศาสนูปธรรมภพอุปถากดูแลจัดการทุกอย่างให้พระอรหันต์500สังคายนาพระไตรปิฎกสังคายนาพระธรรมวินัยกันได้ทำบุญกับพระอรหันต์ตั้ง500ตั้ง3เดือนด้วยนะแล้วพระอรหันต์ระดับผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยพระมหากัสสปะเป็นประธานพระอานนท์พระอุบาลีล้วนแต่เป็นพระอรหันต์สำคัญทั้งนั้นเลยก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการไปสู่นรกได้ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าด้วยนะตอนที่หลังจากที่ฆ่าพ่อแล้วเกิดความกลัวเมื่อเห็นพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบนอนไม่หลับก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสพรหมชาลสูตรตรัสให้โอวาทแสดงธรรมให้ฟังพระเจ้าชาติศัตรูถ้าไม่ทำอนันตริยกรรมเมื่อฟังธรรมนั้นแล้วจักได้เป็นพระโสดาบันแต่ว่า
ระแสแห่งพระอริยะถูกอนันตริกรรมตัดขาดเสียแล้วไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ว่าจากที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้พระเจ้าชาติศัตรูนอนหลับเพราะตั้งแต่ที่ฆ่าพ่อมานอนไม่เคยหลับเลยพอจะหลับตาลงก็สะดุ้งอีกแล้วสะดุ้งผวาเหมือนกับมีคนเอาหอกมาทิ่มแทงหรือเหมือนกับไฟที่มันลุกเผาอยู่ในร่างกายตลอดนอนไม่หลับเลยจนกระทั่งมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงทำให้นอนหลับจากนั้นก็ทำบุญในพระพุทธศาสนาอย่างมากมายจนกระทั่งตอนหลังมาก็อุปถัมภ์การสังฆนาพระธรรมวินัยนี่แหละเนี่ยทำบุญมากมายขนาดนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันนรกหรือว่าขัดขวางการไปสู่นรกได้พระเจ้าชาติศัตรูก็ต้องไปตกนรกเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปถึงขุมที่ใหญ่ที่สุดอย่างพระเทวทัตไปตกขุมใหญ่เหมือนกันแต่ว่าคนละขุมก็คือเบาขึ้นมานิดหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้คือกรรมของการฆ่าคนองคุลีมานยังไม่ได้ทำกรรมถึงกับอนันตริยกรรมคือยังไม่ถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ซึ่งก็ต่างกับพระเจ้าชาติศัตรูแล้วก็การฆ่าคนขององคุลีมานท่านก็ทำด้วยวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะเรียนมนต์วัตถุประสงค์มันแตกต่างกับคนอื่นที่เขาฆ่าคนเจตนาในการฆ่าคนมันมีเจตนาในการฆ่าก็จริงแต่ว่าเจตนาหลักของอหิงสกัดก็คือต้องการที่จะเรียนมนต์อาจารย์บอกว่าจะเรียนมนต์นี้ได้ก็ต้องฆ่าคนให้ได้พันคนอหิงสกัดก็เชื่ออาจารย์ทั้งที่ตนเองก็เป็นคนมีปัญญาเรียนเก่งกว่าเขานะทำให้สิทธิ์ร่วมสำนักอิจฉาไปยุยงอาจารย์อันนี้คือพื้นฐานของการทำความชั่วขององคุลีมานไม่ได้ทำด้วยจิตใจที่หยาบช้าเจตนาในการฆ่ามันไม่ได้เป็นจิตใจที่หยาบช้าเหมือนกับคนอื่นที่เขาฆ่าคนแล้วก็บุญกุศลต่างๆที่องคุลิมานทำไว้ในอดีตมันก็มีอยู่ที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้องคุลิมานได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นในเรื่องของกรรมในอดีตเนี่ยมันก็มีทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมชั่วคนทุกคนในอดีตย่อมมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วเราก็ไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้ว่าเราทำกรรมดีมามากแค่ไหนทำกรรมชั่วมามากแค่ไหนอดีตชาติไม่ต้องไปพูดถึงแค่เพียงอดีตของชาตินี้เราก็ไม่สามารถที่จะย้อนไประลึกได้หมดละว่าเราทำกรรมดีกรรมชั่วอะไรบ้างที่เป็นอดีตปีที่แล้วมันก็เป็นอดีตผ่านไปแล้วเดือนที่แล้วก็เป็นอดีตผ่านไปแล้วส
ัปดาห์ที่แล้วก็เป็นอดีตผ่านไปแล้วเมื่อวานมันก็เป็นอดีตไปแล้วเมื่อเช้าก็เป็นอดีตไปแล้วเมื่อตอนเที่ยงก็เป็นอดีตไปแล้วเมื่อตอนเย็นก็เป็นอดีตไปแล้วแม้ในขณะที่เรายกเท้าขึ้นเมื่อเราวางเท้าลงไอ้ตอนยกมันก็เป็นอดีตไปแล้วฉะนั้นอดีตไม่ว่าจะทำกรรมดีหรือทำกรรมชั่วมาอย่างไรเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ได้มันเป็นกรรมที่ทำสำเร็จไปแล้วฉะนั้นสิ่งที่เป็นอดีตก็ล่วงไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาอติตังนานวาคเมยนปฏิกังเคอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล่วงไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาการที่มีสติอยู่กับปัจจุบันซึ่งเป็นตัวกุศลตัวสติเนี่ยเป็นตัวกุศลที่เมื่อสติมีกำลังมันก็จะสามารถที่จะละคำว่าปหิยติเนี่ยคือละกรรมที่ไม่ดีที่เป็นอดีตเพราะว่าเมื่อมีสติมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เป็นอดีตสิ่งที่เป็นอดีตก็ผ่านไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มามีสติอยู่กับปัจจุบันไอ้ตัวที่สติระลึกอยู่กับปัจจุบันระลึกที่รูปนามระลึกที่ขันธ์ห้านี่แหละที่จะเป็นตัวทำให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาญาณที่เป็นวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าสมุจเฉทปหานปหานกิเลสได้อย่างเด็ดขาดการปหานทั้ง3ระดับปหานะ3ประหารด้วยสมาธิอันนั้นก็ยังไม่ได้เด็ดขาดนะวิคัมภนะประหารประหารด้วยสมาธิคนที่มีสมาธิได้ฌานกิเลสไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ที่เป็นกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างหยาบไม่ต้องพูดถึงที่เป็นกิเลสอย่างกลางไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ก็เรียกว่าประหารเหมือนกันแต่ว่าประหารแค่ระดับของกิเลสอย่างกลางเรียกว่าวิคัมภนะประหารการเจริญสติเจริญพระกรรมฐานที่เป็นองค์ที่เป็นข้าศึกตรงข้ามกับกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางก็สามารถที่จะประหารคือไม่ให้กิเลสเหล่านั้นเกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้ประหารไปถึงกิเลสอย่างละเอียดการเจริญสติที่เรากำหนดสติต่อเนื่องความง่วงมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ความฟุ้งซ่านมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ความโกรธมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเรามีสติกำหนดดูรู้ตามอยู่เมื่อโกรธขึ้นมาแวบนึงก็กำหนดโกรธเนาะมันก็ดับไปก็ประหารละความง่วงเกิดขึ้นมากำหนดง่วงเนาะมันก็สามารถละความง่วงได้สติมีกำลังอันนี้เรียกว่าตะทังคะประหารประหารด้วยองค์ที่เป็นข้าศึกตรงข้ามก็คือเมื่อสติซึ่งเป็นกุศล
เกิดขึ้นอกุศลมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ถูกแทนที่มันก็ถูกลักไปต่อเมื่อปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณเนี่ยมันถึงมรรคญาณมันก็จะเป็นสมุจเฉดประหารละกิเลสอย่างละเอียดซึ่งเป็นอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในขันธสันดานก็เป็นการประหารด้วยกุศลที่บอกว่ากุสะเลนะปะหิยติย่อมละได้ด้วยกุศลก็คือการเจริญกุศลจนถึงที่สุดก็สามารถที่ประหารกิเลสได้เมื่อกิเลสถูกประหารไปแล้วมันก็ไม่มีเชื้อไม่มีใยยางในการที่จะให้ไปทำความชั่วพระโสดาบันเมื่อท่านละสักกายทิฏฐิความเห็นผิดในขันธ์ห้าในรูปนามได้แล้วมันก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิที่จะทำให้ไปเกิดในอบายได้แล้วก็มีแต่สุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอย่างเดียวอันนี้คือการละสิ่งที่ไม่ดีด้วยสิ่งที่ดีละกรรมที่เป็นบาปด้วยกุศลใช้กุศลเป็นตัวละอกุศลบุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนประจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกอันนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วเพราะว่าเป็นคาถาที่บาทที่3กับบาทที่4ก็ซ้ำเดิมต่างไปแต่เพียงบาทที่1บาทที่2ที่ว่ากรรมชั่วที่บุคคลใดกระทำแล้วละได้ด้วยกุศลประเด็นสำคัญคือละได้ด้วยกุศลนั่นเองฉะนั้นการเจริญกุศลของเราที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเราเจริญกุศลอย่างเต็มที่เต็มกำลังเลยไม่มีกุศลอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการเจริญวิปัสสนาแล้วเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วใน7วันหรือว่า3เดือนที่เราปฏิบัติกันมาเนี่ยเราก็ได้กุศลสั่งสมกุศลกันไม่ใช่น้อยเลยฉะนั้นก็เวลาที่เหลืออยู่ถึงแม้ว่าจะไม่มากเราก็ทำความเพียรกันให้เต็มที่เต็มกำลังเราก็จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสได้มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราก็จะมีกำไรในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราเอาละวันนี้เวลาก็สมควรแล้วก็ต้องยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ